นี้ดิพี่คือแบบแม่งสุดยอดเลยพี่ไม่คือพี่บอกได้ว่าพี่อินมากเลยตอนแรกคือพี่บอกว่าพี่อินกับคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยเพราะว่าแดนเนอะเก่งมากน้องเก่งมากจริงเก่งมากว่ะเอาละเปิดหกละคือผมก็สิ่งที่ผมพูดกับพี่ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับก็ไม่ใช่แค่ตัวผมเลยพี่มันคือผมอยากที่มีความสุขมากๆครับไม่อยากให้พี่พูดในทุกๆคอนเสิร์ตแต่ละครั้งว่าแบบมันเหมือนฝันในวันแดงไม่น่าเชื่อพี่สัมผัสได้พี่ทุกคนรักพี่แล้วก็มันมีอยู่จริงมันอยู่ตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้าพี่เนี่ยพี่มีความสุขจริงนะครับเราวันนี้เราก็เต็มที่มากเท่าที่เราทำได้จริงเพื่อความสุขของทุกคนเพื่อความสุขของทุกคนที่รักดีทูบีขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับว่าคือไอ้บรรยากาศแบบนี้เราอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีใหม่สักมาอีกครั้งนึงอ่ะคือสำหรับพี่คิดว่า D2B เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์คือโลกใบนี้มันมีคนเขียนว่าสิ่งมหัศจรรย์มีอยู่7อย่างใช่ไหมครับแต่สำหรับผมนะในโลกของผมและผมเชื่อว่าในโลกของทุกคนด้วยโลกของแดนด้วยผมเชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์อย่างนึงก็คือ D2B นี่แหละว่า D2B ที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่แดนไม่ใช่แค่บิ๊กไม่ใช่แค่บีมแต่มันคือทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พวกเราที่อยู่บนเวทีนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดผมจะใช้นิยามเพราะว่ามหัศจรรย์ขึ้นมาใหม่นี่นะผมก็อยากจะบอกว่าความมหัศจรรย์ของผมคือการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้และคอนเสิร์ตของ B2B ในทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ทำให้พวกเราได้มาร่วมสร้างความสุขร่วมกันมาร่วมเก็บความทรงจำดีๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับผมความทรงจำของพวกเราในวันนี้จะยังคงสวยงามตลอดไปนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเก็บมันไว้ดีนะครับความรู้สึกนี้ผมรักทุกคนนะพวกเรารักทุกคนจริงขอบคุณมากครับไหนๆเราอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะคนมีเป็นหมื่นนะฮะมีคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่กล้าพูดแบบนี้ไหนๆอยู่ด้วยกันแล้วนะครับในวันนี้อยากขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมฮะโอ้โหชูมือถือขึ้นมานะครับแล้วเปิดแฟลชนิดนึงเราอยากจะถ่ายรูป